สวัสดีค่ะชาวลัคนาสิงห์แล้วก็ชาวราศีสิงห์นะคะชาวลัคนาสิงห์ก็ผู้ที่นําวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดไปผูกดวงหาลัคนาหรือว่าจะไปหาลัคนาด้วยแอปด้วยนักโหราศาสตร์หรือว่านักพยากรณ์ที่คุณไว้วางใจแล้วได้ลัคนาออกมาเป็นลัคนาสิงห์นะคะแล้วก็ชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนก็ดูคลิปนี้ได้ทั้ง2กรณีนี้เลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนมีนาคม2564ในเดือนนี้ดาวประจำตัวหรือว่าดาวใจหรือว่าดาวพระอาทิตย์ของชาวสิงห์นั้นยังคงสถิตอยู่ที่เรือนปัตตานีนะคะช่วงก่อนวันที่14มีนาคมในระยะนี้ที่ตำแหน่งดาวได้อุจาวิราชเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้สกิลเกี่ยวกับเรื่องความรอบรู้ต่างๆของตัวเองนั้นกลับมาเพราะดาวในตำแหน่งอุจาวิราชจะเป็นผู้รอบรู้นะคะคือดาวพระอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ตรงข้ามกับตำแหน่งมหาอุดของตัวเองนั่นเองนะคะก็ช่วงระยะเวลาแบบนี้ชาวสิงห์จะมีลักษณะที่เป็นคนใจดีเสียสละเพื่อคนอื่นเจอเรื่องอะไรก็มักจะไม่ค่อยโทษใครหรอกแล้วก็เปิดเผยตรงไปตรงมาเรียกว่าเป็นระยะแห่งการรักความยุติธรรมเอาใจเข้ามาใส่ใจเราไม่ต่อว่าใครนะมีอะไรก็ตามคุณจะรับไว้ที่ตัวเองเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาในระยะนี้เรื่องราวรอบตัวก็จะออกแนวอย่างนี้นะคะพอหลังวันที่14มีนาคมดาวเจ้าชะตาจะย้ายไปสู่เรือนมรณะทีนี้ล่ะชอบทำอะไรที่เสี่ยงๆหรืออาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนมีเซนส์บางคนมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำบางคนเบื่อหน่ายโลกมนุษย์หรือว่ามีอารมณ์อยากจะบวชขึ้นมาก็มีนะคะชาวสิงห์ก็คือวิธีที่ชอบทำอะไรเสี่ยงๆก็คืออาจจะชอบขับรถเร็วอารมณ์ร้อนขึ้นหลังวันที่14นะคะเตือนอีกทีนึงก็จะได้นึกออกว่าเนี่ยช่วงระยะเวลาช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นคนใจดีแต่ทำไมครึ่งเดือนหลังมันเล่าร้อนใจร้อนดื้อรั้นแล้วการที่อยู่ไกลถิ่นกำเนิดโยกย้ายถิ่นฐานก็อาจจะมีการสร้างหนี้สร้างสินในระยะนั้นเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้ต้องดูดาวดวงอื่นประกอบกันด้วยนะคะว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นน่ะเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปซื้อทรัพย์สินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าไปลงทุนอย่างนี้อันนี้อย่าเพิ่งตกใจอันนี้แค่ดูดาวประจำตัวให้ฟังแล้วก็เล่าให้ฟังก่อนสำหรับเรื่องของเงินทองเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินสถิตอยู่ในภพปัตตานีก็แสดงว่าเงินทองของชาวสิงห์ในระยะก่อนวันที่9มีนาคมนั้นอยู่ที่หรือว่าขึ้นกับหุ้นส่วนชีวิตหรือไม่ก็หุ้นส่วนที่ทำงานด้วยกันแล้วพอหลังวันที่11เป็นต้นไปดาวการเงินจะเริ่มไหลขึ้นทั้ง2คนนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตนะคะคู่ครองหรือว่าหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานค่อนข้างที่จะดันแล้วก็ช่วยให้มันตลอดลอดฝั่งรื่นไหลดาวเดินปกติแล้วนะคะในช่วงนั้นอุปสรรคหนักๆที่ทำท่าว่าจะติดขัดในช่วงเดือนก่อนๆจะบรรเทาเบาๆลงรวมถึงการพูดจาติดต่อสื่อสารประสานงานอื่นๆก็จะค่อนข้างดีขึ้นพอหลังวันที่26มีนาคมถ้าชาวสิงห์ท่านใดทำการเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยชีวิตเรื่องของความเป็นความตายเป็นเภสัชเป็นหมอเป็นกู้ภัยเป็นคนทำงานในโรงพยาบาลหรือแม้แต่เป็นตำรวจทหารเป็นคนทำงานที่อยู่ในเครื่องแบบหรือว่าเป็นคนทำงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศรับเงินทองจากบริษัทต่างประเทศเจ้านายเป็นคนต่างประเทศพูดจาภาษาต่างประเทศงานการกิจการก้าวหน้าเต็มที่เต็มไปด้วยความราบรื่นนะคะผลตอบแทนเงินทองโชคลาภในช่วงวันที่11ถึง26ก็จะมีมาครูครองคนรักหุ้นส่วนนะคะคนร่วมงานก็จะหนุนช่วยให้คุณมีโชคมีลาภแล้วก็ทำกิจการใดๆราบรื่นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินยังมีไหมยังมีมาอยู่บ้างนะคะเพราะว่าดาวการเงินของคุณนั้นเป็นดาวเดียวกับดาวโชคลาภทางช่วงท้ายเดือนเนี่ยตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปอย่าเพิ่งไปเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรเลยเพราะว่ามันไปตกอยู่ในเรือนมรณะเนาะช่วงระยะเวลานั้นถ้าเชื่อแอดมินก็เวลาหาอะไรมาได้ช่วงระยะเวลานั้นรักษาเงินไว้ดีกว่าเก็บไว้เป็นเงินเย็นนะคะเพราะเงินเย็นนะคะเพราะว่าการไปลงทุนลงแรงหรือไปเสี่ยงหรือไปเสี่ยงโชคหรือไปเล่นหุ้นหรือไปอะไรก็อาจจะสูญเสียอาจจะสูญหายในระยะนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงของการเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องให้ต้องใช้เงินเสมอคือแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นว่า
ถ้าเจ้าชะตานั้นทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนเงินอ่ะอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่จะต้องเอาเงินออกไปเอาเงินเข้ามาแล้วเอาเงินออกไปใหม่หรือว่าทํางานเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทํางานเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่พักอาศัยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าไปออกเงินกู้นะระวังถูกโกงระวังหนี้ศูนย์ระวังใช้จ่ายเงินโดยไร้เหตุผลนะคะฟุ้งเฟ้อมีรายรับมากกว่ารายจ่ายมีคดีความทางแพ่งมีคนช่วยใช้เงินนะคะหวังอะไรก็ไม่ค่อยสมหวังนะคะก็เรื่องเงินอาจจะมีปัญหาหน่อยอาจจะได้รับผลดีในเรื่องของมรดกได้รับเงินจากคู่ครองจากหุ้นส่วนจากคู่สัญญาในส่วนของดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริในเดือนมีนาคมนี้ประมาณวันที่29จะมีการขยับขยายย้ายออกจากดาวพระเสาร์ไปสู่เรือนปัตตานีนะคะดังนั้นในช่วงวันที่29เป็นต้นไปให้ระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของคู่ครองคนรักคุณให้เราระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือว่าหุ้นส่วนทางด้านการลงทุนทำงานอะไรพวกนี้เพราะว่าปัตตานีก็หมายถึงหุ้นส่วนชีวิตและหุ้นส่วนในการทำงานได้ทั้งคู่สำหรับเรื่องความรักนะคะชาวสิงห์ที่โสดมีสิทธิ์ที่จะได้พบกับคู่ครองคนรักในขณะที่ติดต่อประสานงานหรือได้พบเจอใครสักคนที่เข้ามาดูแลแล้วแพ้ใจเขาเรียกว่าช่วงนี้อาจจะเจอสายเปที่แท้ทูคือคนที่พบเจอมีสิทธิ์ที่จะอายุน้อยกว่าหรือไม่ก็มากกว่ามากไปเลยคนมีคู่นั้นนะคะคู่ของคุณค่อนข้างทำงานหนักและทำงานเหนื่อยมากเพราะดาวคู่ของคุณคือดาวพระราหูที่สถิตอยู่ในภพหน้าที่การงานและด้วยเหตุที่ดาวอังคารย้ายมาจับคู่กับดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่ของหุ้นส่วนคนรักของคุณในระยะนี้มีพลังนะคะเพราะทั้งคู่นั้นเป็นดาวคู่มิตรดาวธาตุลมทั้งคู่และด้วยเหตุที่ดาวอังคารย้ายมาจับคู่เนี่ยมันอาจจะมีปากมีเสียงแม้ว่าจะเป็นดาวคู่มิตรกันแต่ว่ามันเป็นดาวอังคารเป็นดาวแห่งการแตกหักเสียหายก็อาจจะอารมณ์เสียน่ะทำงานเยอะทำงานหนักทำงานเหนื่อยเนาะแล้วไปจับคู่กับราหูก็จะส่งผลให้ทั้งคู่เนี่ยทั้งคุณทั้งเขาพูดจากันไม่ค่อยถนอมน้ำใจกันหรือว่าไม่ค่อยสนใจกันเพราะมัวแต่ว่าบ้างานทั้งคู่นะคะดังนั้นจะทำการสิ่งใดก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีแบ่งเวลาให้งานแบ่งเวลาให้ครอบครัวทำให้ดีนะคะจะได้ดีทุกเรื่องเรื่องสุขภาพต้องเตือนกันหน่อยเพราะทั้งภพอริและภพวินาศนั้นล้วนมีดาวเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนไมเกรนมาแน่เพราะดาวพระอาทิตย์เข้าไปโรคเก่าที่เคยเป็นจะวนกลับมาเพราะดาวเสาร์อยู่ในเรือนอรินะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเลือดตกยังออกมีไหมมีเรื่องน้ำหนักตัวยังมีเลยกระเพาะอาหารก็มีหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะพฤหัสและเสาร์มันเข้าอริเนาะแอดมินขออวยพรให้คุณผู้ฟังที่รักโชคดีและมีความสุขตลอดทั้งเดือนนี้เปิดรับพลังดาวดีและมีกำลังใจต่อสู้กับพลังดาวร้ายบางส่วนที่ส่งมาให้คิดดีทำดีแล้วเรื่องดีๆจะส่งผลดีต่อคุณปฏิบัติธรรมบ้างเมื่อมีโอกาสฟังคลิปนี้ของแอดมินจบอย่าลืมแชร์เพื่อให้คลิปกระจายออกไปในมุมกว้างให้คนที่รักคุณให้คนที่คุณรักได้ฟังและวางแผนกับชะตาชีวิตของพวกเขารวมถึงสร้างกำลังใจให้แอดมินทำช่องวันนี้มีเรื่องเล่าต่อไปยาวๆด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ